นที่คุณรักใช่ไหมคุณว่าเมื่อไรเคยเจอกันสวัสดีครับมาอยู่กับช่องเดอะระชาแนลอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงนักแสดงของละครเรื่องรุกข้านั่นเองนะครับเป็นละครบู๊ที่ยังติดตาตรึงในดวงใจของใครหลายๆคนนะครับหรือคมแฝก2นั่นเองนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงผลงานปัจจุบันของนักแสดงแต่ละคนนะครับว่าเขามีผลงานอะไรกันบ้างหลังจากที่แบบว่าปัจจุบันเนี่ยหลายๆคนอาจจะแยกย้ายออกไปเป็นนักแสดงอิสระและบางคนก็ยังอยู่ช่อง7บางคนก็ไปอยู่ช่องอื่นนะครับเราจะมาอัปเดตผลงานกันแล้วก็จะมาย้ำกันอีกทีนึงว่าเรื่องรุกข้านเนี่ยตอนที่เขาทิ้งท้ายไว้ตอนจบเนี่ยเหมือนจะมีองค์อาจชาตินักสู้นะครับผมปรากฏตัวขึ้นมาแล้วเขาแบบยังไม่ตายนะครับแล้วเขาก็แบบว่าโผล่ออกมาแล้วเขาก็บอกว่าติดตามชมในคมแฝกภาค3อ่ะเขามีตัวสปอร์ตทิ้งไว้ให้เราคิดว่ามันน่าจะมีคมแฝกภาค3แต่หลังจากนั้นนะครับผมบทโทรทัศน์ของเรื่องคมแฝกเนี่ยก็ถูกย้ายไปทางช่อง3พร้อมกับนักแสดงอีกหลายๆคนที่หมดสัญญานะครับก็เลยไม่มีคมแฝกช่อง3เกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็มาย้ำกันอีกทีนึงว่ามันไม่มีทางเกิดขึ้นแล้วนะครับคมแฝกภาค3นะครับโอเคแต่ว่าคมแฝกภาค2ของทางช่อง3เนี่ยจะมีไหมเราก็ลุ้นๆกันอยู่นะครับวันนี้จะมาอัปเดตผลงานปัจจุบันของนักแสดงแต่ละคนละกันเริ่มจากกันเกรียงไกรกันเลยดีกว่านะครับผมพี่ปอณัฐวุฒิสกิจใจนะครับก็ผลงานล่าสุดนะครับผมก็ในปีพ.ศ. 2561ที่เพิ่งจบไปนะครับนี่คือเรื่องเงินปากผีนั่นเองนะครับพี่ปอก็มารับบทเป็นผีนะครับและในปีหน้านะครับผมมีผลงานละครเรื่องได้แดงนะครับในปีพ.ศ. 2562นะครับได้แดงนี่ผมเคยดูเหมือนจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับลึกลับอยู่มั้ยอันนี้ไม่แน่ใจนะครับไม่รู้ว่ามันใช่เนื้อหาเดียวกันเปล่าเพราะว่าผมเคยดูในเรื่องเป็นเหมือนเป็นตอนสั้นๆของภาพยนตร์สักเรื่องนึงแต่ผมจำไม่ได้แล้วนะครับโอเคครับตัวแสดงต่อไปนะครับผมตัวละครต่อไปนั่นคือพี่นุ่นวรนุชนะครับผมรับบทเป็นอัญชันราชสีนะครับหรือเพียงฟ้านั่นเองนะครับนุ่นวรนุชนะครับผมก็ผลงานล่าสุดนะครับที่เพิ่งจบไปนั่นก็คือเรื่องศึกรักข้ามรั้วนะครับเป็นซิทคอมทางช่องวันนะครับแล้วก็จะมีผลงานนะครับผมเรื่องสีอโยธยาภาค2นะครับที่กำลังจะได้ดูกันเร็วๆนี้นะครับอันนี้ออกอากาศทางช่องทูนะครับตัวละครต่อไปนะครับผมแสนราชสีนั่นเองหรือว่าพี่เคนลี่ธนภัทรนะครับพี่เคลลี่ธนภัทรมีละครที่กำลังออนแอร์อยู่ณปัจจุบันนะครับผมเรื่องเล่รักบุษบานั่นเองนะครับตัวละครต่อไปครับเพิงกัมปนาทครับคือพี่ศรีศิวัฒน์นั่นเองนะครับพี่ศรีศิวัฒน์เนี่ยผลงานละครที่เพิ่งจบไปของทางช่อง7นะครับนั่นก็คือเรื่องเล็บคุดนั่นเองนะครับแล้วก็ในอนาคตนะครับผมที่กำลังจะถ่ายทำในณปัจจุบันนะครับออกอากาศทางช่องวันนั่นก็คือเรื่องแก้วขนเหล็กนั่นเองนะครับตัวละครตัวต่อไปครับตะเภาครับเชียร์ที่คำพรครับผมเชียร์ที่คำพรเนี่ยผลงานละครที่เพิ่งจบไปนะครับผมเร็วนี้นะครับนั่นก็คือเรื่องสาวน้อยร้อยหม้อนั่นเองนะครับผมของทางช่อง Workpoint นะครับแล้วก็ยังรอออกอากาศนะครับผมนั่นคือเรื่องปมรักสลับหัวใจนะครับของทางช่อง8แล้วก็ตอนนี้นะครับผมที่กำลังรอออกอากาศอยู่เหมือนกันกับทางช่องโมโน29นั่นเองนั่นก็คือเรื่อง The Curious ล่าล้างบัญชีจะเป็นอีกเรื่องนึงที่พี่เชียร์เนี่ยได้กลับมาบู๊อีกครั้งนึงนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับผมให้ทุกคนได้รับชมรับฟังแล้วกันเกี่ยวกับเรื่องบู๊อีกเรื่องนึงที่แบบว่าออกอากาศทางช่องโมโน29นะครับโอเคครับนักแสดงคนต่อไปครับผมองค์อาจชาตินักสู้ครับหรือพี่โออนุชิตนั่นเองนะครับผลงานล่าสุดที่เพิ่งจบไปนั่นก็คือเรื่องอังกอร์ของทางช่อง3นั่นเองนะครับรับบทเป็นคอยทีนั่นเองแต่ผลงานณปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตยังไม่มีปรากฏนะครับตัวต่อไปนะครับผมนักแสดงคนต่อไปนะครับนั่นก็คือกระลอกนั่นเองนะครับผมหรือเบนซ์บุญญาพรนั่นเองเบนซ์บุญญาพรเนี่ยมีผลงานละครเรื่องล่าสุดเรื่องหลงเงาจันนะครับแล้วก็ตอนนี้ยังไม่มีละครเลยนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยได้ข่าวว่าหมดสัญญากับทางช่อง7แล้วเรียบร้อยนะครับแต่ว่าจะไปเล่นละครให้กับช่องไหนเนี่ยยังไม่รู้เหมือนกันนะครับตัวต่อไปนะครับผมวิหกหลงลมนะครับวิหกเนี่ยรับบทโดยวินทาวินนะครับวินทาวินเนี่ยเราจะไม่ค่อยเห็นละครของเขาเท่าไหร่เพราะว่าละครเรื่องล่าสุดของวินทาวินเนี่ยก็เล่นในปีพ.ศ. 2560นะครับเมื่อปีที่แล้วเรื่องเรือนพยอมนั่นเองนะครับแต่ว่าวินทาวินเนี่ยรู้สึกว่าจะรับละครปีละครั้งปีละเรื่องแต่ว่าปีนี้นะครับผมในช่อง7เนี่ยยังไม่มีละครนั่นเองให้เราได้ดูนะครับโอเคครับนักแสดงตัวต่อไปครับพลอยรุ้งนะครับพลอยรุ้งเนี่ยก็คู่กับวิหกใช่ไหมนะครับนั่นก็คือกระติบชวนกรนะครับผมละครล่าสุดที่เพิ่งจบไปนะครับผมนั่นก็คือนักรบตาปีศาจนะครับในปีพ.ศ. 2560คือปีแล้วนั่นเองแล้วก็หมดสัญญากับทางช่อง7นะครับปีนี้ไม่มีผลงานละครเลยแล้วก็ปีหน้านะครับผมจะมีผลงานละคร
ถึง2เรื่องด้วยกันนะครับกับทางช่องวันนะครับผมเรื่องหีบหลอนซ่อนวิญญาณนะครับหีบหลอนซ่อนวิญญาณเนี่ยผมจะกระดกลิ้นทำไมหีบหลอนซ่อนวิญญาณเนี่ยเป็นละครที่เคยสร้างไว้แล้วในอดีตแต่ว่ากำลังเอามารีเมคนะครับผมในปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตที่จะได้ดูกันนะครับแล้วก็มีอีกเรื่องนึงนะครับผมจากช่อง GM 25นะครับผมเรื่องนางมารนะครับนางมารนี่ก็เป็นละครรีเมคที่แบบว่าในอดีตเนี่ยมันแซ่บเหมือนกันนะเรื่องนี้แบบว่าถ้ามีโอกาสคงได้พูดถึงกันนะครับอีกตัวละครตัวนึงนะครับผมเป็นตัวละครนางร้ายที่มาใหม่ในเรื่องลุกฆ่านะครับผมนั่นก็คือเจ้าจันงามนั่นเองนะครับหรือแป้งอ่อนจีรานั่นเองผลงานปัจจุบันนะครับผมที่กำลังออนแอร์อยู่ตอนนี้นะครับนั่นก็คือเรื่องเงานั่นเองนะครับเงาของทางช่อง GM 25นะครับเงาเนี่ยเคยออกอากาศของทางช่อง7ไปแล้วนะครับแต่ว่าถูกนำกลับมารีเมคนะครับผมแล้วก็ในปีหน้านะครับผมจะมีละครพ.ศ. 2562ครับเรื่อง Turn Left Turn Right ผู้หญิงเลี้ยวซ้ายผู้ชายเลี้ยวขวานะครับโอเคเรื่องนี้รู้สึกจะเป็นซีรีส์นะโอเคครับอันนี้คืออัปเดตผลงานละครปัจจุบันของนักแสดงเรื่องลุกฆ่านะครับผมหรือโคมแฝกภาค2นั่นเองแล้วก็ย้ำกันอีกทีนึงว่ามันไม่มีทางที่จะมีภาคมันจะมีภาค3นะครับผมเราก็เลยแบบว่าเอามาพูดถึงตัวละครผลงานปัจจุบันกันเล่นๆแล้วกันเผื่อแบบใครอยากติดตามนะครับใครอยากติดตามผลงานของนักแสดงที่แบบว่าเราเคยดูผลงานของเขานะครับหลายๆคนอาจจะแบบว่ายึดติดกับช่องนะครับว่าเอ้ยนักแสดงย้ายไปช่องนู้นย้ายไปช่องนี้ไม่ดีเลยนักแสดงเขาแบบอยู่ช่องนี้เราจะดูแต่ช่องนี้เราไม่ตามไปดูเขาหรอกในช่องนู้นนะครับจริงๆแล้วมันก็อาจจะเป็นเหตุผลหลายๆเหตุผลนะครับหลายๆคนอาจจะมองว่าเฮ้ยช่องนี้สร้างเขามาทำให้เขามีผลงานแล้วพอเขาดังเขาแบบว่าเติบโตเขาก็ย้ายไปอยู่ที่อื่นจริงๆมันอาจจะเป็นหลายมุมมองของนักแสดงนะอันนี้ผมพูดแบบกลางๆนะครับมุมมองของนักแสดงก็แอบว่าเอ้ยอยากจะแบบทำงานในสิ่งที่ตัวเองชอบอยากลองไปทำที่อื่นบ้างอยากลองทำอะไรที่มันแปลกใหม่หรือไม่คุณก็อาจจะคิดว่าแบบมันดีอยู่แล้วจะย้ายทำไมอะไรเงี้ยจริงๆแล้วถ้าคุณเป็นคุณทำงานในที่เดิมๆอะไรเงี้ยก็อาจจะแบบเฮ้ยเบื่ออยากลองทำในที่อื่นแต่ไม่ใช่ว่าการเป็นนักแสดงอิสระเนี่ยเขาจะไม่สามารถกลับมาเล่นในช่องเดิมๆได้นะครับเขาสามารถกลับมาเล่นได้นะแล้วแต่ว่าผู้จัดหรือว่าผู้กำกับคนไหนอ่ะจะเรียกตัวนะครับมันแล้วแต่เขาอ่ะแล้วแต่แบบทางผู้จัดแล้วก็ผู้สนับสนุนแล้วก็สปอนเซอร์อีกทีนึงนะครับอันนี้ก็ก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของแต่ละคนนะครับใครมีความคิดเห็นยังไงก็แชร์ความคิดเห็นกันได้นะครับผมแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับคลิปนี้ก็ไม่ได้อะไรมากนะครับผมแค่มาอัปเดตผลงานปัจจุบันของนักแสดงเฉยๆนะครับทำคลิปแบบจริงจังมาเยอะแล้วคลิปนี้ก็ชิลๆนะครับผมฟังกันเล่นๆแล้วกันนะครับขอบคุณมากแล้วก็ฝากรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกด Subscribe กันด้วยแล้วกันอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปหน้านะครับผมแล้วก็ขอบคุณทุกคนด้วยแล้วกันฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับเจอกันคลิปหน้าครับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายWe're gonna make it.
ท้ายที่เราคงจะWow, wow, 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 wow,